โควิดแมนไวรัสที่หุ่นแหงอักเสบอยู่ในปอดโควิดแมนพยาธิชนิดหนึ่งที่ให้แหงต่อปอดและเฮ็ดให้เจ็บไข้ได้ป่วยโควิดหนึ่งเสื้อพยาธิที่น้องย่านที่สุดเลยเพราะมันเป็นแล้วมันบ่มียารักษาโควิดแมนพยาธิชนิดหนึ่งที่เข้าไปเฮ็ดทำลายให้ปอดของเฮาเฮ็ดให้ปอดของเฮาเป็นโรคอักเสบอย่างรุนแรงโควิดแมนพยาธิอักเสบปอดที่รุนแรงโควิดแมนเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ระบาดอยู่ทั่วโลกโควิดแมนโรคพยาธิปอดอักเสบเป็นโรคแปลกแล้วก็ติดต่อได้ง่ายคันไผติดป่วยยากโควิดแมนพยาธิที่เข้าไปทำลายปอดและให้เฮ็ดให้ปอดอักเสบนะคิดฮอดการเรียนคิดฮอดหมู่เพื่อนอยากเรียนหนังสืออยากลิ้นมูอยากฟังอาจารย์อธิบายหนังสือคิดฮอดมูครูและครูบาอาจารย์อยากตั้งใจเรียนหนังสือและอยู่กับมูกับครูและครูบาจ้ะคิดฮอดการเรียนหนังสือแล้วก็คิดฮอดมูเพื่อนคิดฮอดการลิ้นกับมูเพื่อนตั้งใจเรียนหนังสือและก็ลิ้นน้ำมูคิดฮอดที่สุดคือการเรียนจะเรียนหนังสือก่อนแล้วหาแล้วลิ้นกับมูกับครูหลั่นคิดฮอดมูที่สุดและการเรียนอดมาดนก็คือหลานอยากเรียนหนังสือก่อนน้องอยากทำเรียนก่อนนะน้องอยากเรียนเพราะว่าน้องได้เป็นปีสุดท้ายแล้วน้องอยากทำเรียนให้ได้ก่อนคิดฮอดมูคิดฮอดการทำเรียนคิดฮอดในครูการเล่นกิจกรรมในโรงเรียนและการได้เรียนหนังสือกับหมู่ครูการเล่นกีฬาตอนค่อยเฮือนค่อยคิดฮอดการเฮียนหนังสือการออกให้งานซวยมูซวยครูแล้วก็ให้อาจารย์สอนว่าสอนวิชาภาษาลาวโดยแล้วก็อยู่ในกรรมครอบครัวคิดฮอดการเฮียนและมูเพื่อนกับนายครูถ้าน้องได้กลับไปโรงเรียนอีกน้องจะตั้งใจเฮียนให้ได้ทีดีและให้ครูย้องยอสามสิบนาทีล้างเทื่อหนึ่งบางเทื่อกับบ่ได้ล้างบางเทื่อกับชั่วโมงสองชั่วโมงล้างล้างอยู่ทุกมือล้างมือใส่หนึ่งหกมือแล้วก็ถูหลังมือหลั่นล้างสิบนาทีหลั่นล้างแล้วแลได้ล้างมือเป็นประจำทุกมือล้างใส่สบู่และน้ำที่สะอาดที่ผ่านมาค่อยได้ล้างมืออยู่ตลอดละแปลงเงี้ยละอาจารย์เพิ่นได้สอนการล้างมือท่าที่1ฮอดท่าที่7น้องอยู่เฮือนน้องได้ล้างมือใส่สบู่ทุกมื้อท่าที่1ท่าที่2ท่าที่3ท่าที่4ท่าที่1แบบนี้ท่าที่2เฮ็ดแบบนี้นะคะหุกแถวคอมือนี่แล้วก็ท่าที่3ท่าที่4ขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่6ล้างต่อแล้วก็6ฮักล้างน้ำออก